หายใจลึกๆนะคะแล้วก็ลืมตาได้แล้วค่ะลืมตานะคะแล้วก็ยังคงมองไปมองเนี่ยฝึกทักษะอันนี้นะคะที่คุณฝึกให้ตัวใจอยู่ติดบ้านทีนี้เข้าใจไหมคะที่ดิฉันเนี่ยอธิบายนะคะเพียงต้องการให้คุณเนี่ยสามารถแยกตัวนี้ออกจากตัวนี้ก็เลยเปรียบเทียบเป็นไข่แดงเนี่ยเปรียบเทียบเป็นไข่แดงเอาไข่แดงดูไข่ขาวตรงนี้นะคะยานตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นภาษาพระเขาเรียกแยกรูปแยกนามใช่ไหมเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ทุกคนนะคะที่ฝึกวิปัสสนาจะต้องรู้อันทีนี้เราจะเข้าสู่เรื่องของขันธ์5นะคะเรื่องของขันธ์5เดี๋ยวดิฉันจะต้องเอาภาพขึ้นมาโอเคคนไทยเรานะคะใช้ระบบการศึกษาของทางตะวันตกของทางตะวันตกเนี่ยที่ เขาเข้าใจเช่นนี้ว่ามนุษย์เราแท่งชีวิตแท่งนี้เนี่ยมีเพียง1ขันธ์นะคะ1ขันธ์ก็คือว่ามีแค่นี้เองไม่ได้หมายความว่าเขาปฏิเสธเรื่องจิตใจนะที่จริงเขาไม่ได้ปฏิเสธเรื่องจิตใจเขาว่าจิตใจมีใช่ไหมจิตใจมีแต่จิตใจของฝรั่งเขาอยู่ที่สมองหมดสมองคือจิตใจจิตใจคือสมองจบฉะนั้นถ้าสมองแตกดับไปใช่ไหมฉะนั้นไอ้จิตใจมันก็คือตายนะคะแต่ผู้เจ้าบอกว่าไม่ใช่ผู้เจ้าเนี่ยนะแยกแท่งชีวิตนี้ของเราออกมาเป็น5ส่วน5ส่วนที่ท่านเรียกว่าขันธ์5เคยได้ยินไหมคะขันธ์5ขันธ์5เนี่ยก็คือว่าธาตุธาตุธรรมชาติเนี่ยนะคะมี5ส่วนซึ่งมาถึงจุดนี้เนี่ยเราก็ได้พูดไปแล้ว2ส่วนก็คือตัวกายนะคะซึ่งเป็นเปลือกแล้วก็ตัวใจวิญญาณขันธ์นี้ก็คือรูปขันธ์อันนี้ก็คือวิญญาณขันธ์นะคะวิญญาณขันธ์ที่เรียกว่าตัวใจแล้วเราก็ยังมีอีก3ส่วนฉะนั้นทีนี้เนี่ยรอบเมื่อเช้านี้เป็นการพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวกายกับตัวใจรูปขันธ์กับวิญญาณขันธ์ทีนี้เราจะมาดูอีก3ส่วนอีก3ส่วนก็คือเวทนาสัญญาสังขารใช่มั้ยคะสัญญาสังขารอันนี้เนี่ยถ้ารวมลงไปแล้วดิฉันก็จะเรียกว่าจิตหรือเจอรี่อันนี้ทีหลังนะคะฉะนั้นเราก็จะมีจิตกับใจใช่ไหมหรือว่าทองกับเจอรี่โอเคทีนี้เราก็มาดูต่อนะคะในส่วนนี้เราได้พูดไปแล้วนะคะตัวกายเป็นตัวปลอมตัวใจเป็นตัวจริงทีนี้เราก็มาดูต่อว่าตัวกายของเราเนี่ยนะคะเป็นตัวที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องตัวนี้ตัวกายเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของเราตื่นขึ้นมาเกี่ยวข้องกับคนในบ้านออกถนนเกี่ยวข้องคนเดินถนนใช่ไหมแล้วก็เข้าที่ทำงานก็เกี่ยวข้องกับคนที่ทำงานฉะนั้นการเกี่ยวข้องตรงนี้เนี่ยมันก็มีแบบดีๆแบบบวกนะคะแล้วก็มีแบบลบแต่แบบบวกเรายังไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมเพราะไม่ได้เป็นปัญหาเรามาดูการเกี่ยวข้องเนี่ยนะแบบลบก่อนเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยเจอกันเนี่ยเมื่อคืนไปไหนมายะฉันโทรหาเธอฉันจิกหาเธอฉันไอ้หนูไอ้หนีเธอเนี่ยนะทำไมเธอไปไหนทำไมเธอไม่ตอบฉันเธอเคยตอบฉันทันทีแล้วเปิดเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่ตอบฉันเนี่ยก็ทะเลาะเสร็จใช่ไหมวงบโอเคฉันไม่เอาเธอแล้วฉันไปหากิ๊กคนอื่นก็ได้เลยก็ว่าไปใช่ไหมพอคุณแยกออกจากกันแล้วคุณอาจจะมานั่งนะคะในห้องคนเดียวบนโถส้วมคนเดียวแล้วคุณทะเลาะต่อไหมทะเลาะต่อใช่ไหมคุณทะเลาะต่อถ้าเป็นการทะเลาะแบบสดๆนะไม่มีใครหรอกที่ไม่ทะเลาะต่อแต่ไอ้การทะเลาะในหัวของเราที่เราทะเลาะกับเราคนเดียวตรงนี้ดุเดือดกว่าดุเดือดกว่าเราจะอื้อหือนะโดยเฉพาะไอ้นี่นะเราจะโกรธตัวเองทั้งโกรธตัวเองว่าฉันน่าจะฉาให้มันมากกว่านี้เลยมันแตกหักกันไปข้างนึงทำไมฉันไม่พูดนะพูดในลักษณะที่โกรธตัวเองว่าทำไมฉันไม่พูดอย่างนั้นใช่ไหมแล้วที่จริงแล้วเรื่องของการทะเลาะกับตัวเองเนี่ยเยอะสามีภรรยาเนี่ยมักจะอะไรเกรงใจกัน
ช่ไหมพอเกรงใจกันฉันไม่ชอบในที่ทำอย่างนี้แต่ถ้าฉันพูดบ้านก็แตกใช่ไหมฉันไม่พูดดีกว่าก็ลูดซิบปากแล้วก็ในทะเลาะกับตัวเองใช่ไหมแล้วก็พ่อแม่ก็เกรงใจลูกลูกก็เกรงใจพ่อแม่พ่ออย่าไปพูดเลยนะนะอดทนนะไม่พูดพูดแล้วเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวเขาก็ไม่สบายใจหนีออกไปอีกนะเดี๋ยวเขาไปกินยาฆ่าตัวตายอะไรกันอีกโอ้ยเนี่ยแล้วไอ้ตัวแม่นะเขาส่วนมากก็มานั่งเอามือไก่หน้าผากใช่ไหมทำไมโน้ทำไมโน้ไอ้โน้ไอ้นี่นะทะเลาะกับตัวเองทั้งสิ้นเลยก็คือพูดเนี่ยพูดพูดอย่างนี้กับตัวเองนะคะฉะนั้นปัญหาของมนุษย์เนี่ยนะโอ้โหคุณรู้ไหมว่ามันเยอะมากมันเยอะเนี่ยมากเนี่ยนะเหมือนกับคลื่นลมในมหาสมุทรนะคะคลื่นบางลูกเนี่ยนะก็ใหญ่มโหฬารเนี่ยทำให้เราเนี่ยนะสำลักเลยล่ะนะเรียกว่ามิดเลยนะคะหรือไม่บางครั้งเนี่ยก็ถึงขนาดเป็นสุนามิคุณก็ดูสิไหนปัญหาของคุณเนี่ยอยู่ที่ไหนเรื่องการเมืองเนี่ยโอ้โหอันนี้เรื่องถาวรเลยการเมืองเนี่ยนะสามารถที่จะทำให้โลกทั้งโลกเนี่ยนะปั่นป่วนวุ่นวายซึ่งก็นะเป็นจุดที่ทำให้เนี่ยคนเนี่ยหลายคนนะคะไม่สามารถที่จะอยู่เย็นเป็นสุขหรือใครที่มีโรคปวดหัวอย่างเรื้อรังดีไหมนะคะปวดหัวอย่างเรื้อรังนี้อันนี้ก็กลุ่มไมเกรนอะไรต่ออะไรพวกนี้หรือมีคู่ครองที่เจ้าชู้ใช่ไหมเดี๋ยวก็มีกิ๊กไอ้นู่นไอ้นี่หรือโรคไข้ไข้เจ็บเนี่ยเป็นมะเร็งมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยนะคะปัญหาหลากหลายพวกนี้เนี่ยนะล้วนทำให้คุณเนี่ยนะรู้สึกว่าตัวใจของคุณเนี่ยนะปั่นป่วนกระเพื่อมไม่ทางใดก็ทางหนึ่งทั้งสิ้นนะคะนี่คือปัญหาชีวิตที่มันมากมายอันนี้ก็อีกภาคหนึ่งที่ต้องการให้คุณดูเนี่ยว่าปัญหาชีวิตของคนเนี่ยมันหลากหลายอะไรต่ออะไรแค่ไหนนะคะเด็กก็มีปัญหาอย่างหนึ่งมันก็เกี่ยวกับเรื่องการเรียนหนังสือไอ้นู่นไอ้นี่ใช่ไหมพอคุณเนี่ยนะเข้ามหาวิทยาลัยก็ปัญหาแบบหนึ่งเรื่องการสอบออกมาแล้วก็ปัญหาของการหางานทำนะคะจะไม่มีงานทำแต่งงานมันก็อีกปัญหาหนึ่งทีนี้จุดสำคัญเนี่ยที่คุณจะต้องรู้นะคะก็คือว่าการแก้ปัญหาในยุคนี้ของเรามันเหมือนกับว่าเราเอาเข็มเนี่ยเล็กๆเนี่ยมาแทงทีละแป๊ะสองแป๊ะใช่ไหมนะพอปัญหาเก่าเนี่ยแก้ไปปัญหาใหม่เนี่ยก็ผุดขึ้นมาจริงไหมนะคะยิ่งคุณเนี่ยนะมีคนนะในครอบครัวเนี่ยนะเยอะโอ้โหนะแก้ปัญหาลูกคนนี้ไปอ่ะปลดนี่ใช่ไหมแล้วอ้าวลูกคนนั้นไปเอามาอีกใช่ไหมแก้ปัญหาคนนั้นอ้าวคุณสามีอีกตกงานโอ้ตายแล้วจะทำไงยิ่งคุณเนี่ยนะรับผิดชอบสูงเท่าไหร่นะคนที่คุณเนี่ยนะจะต้องแก้ปัญหาให้เขาก็ยิ่งมีมากเท่านั้นนะโดยเฉพาะทำงานบริษัทเนี่ยต่างๆเนี่ยเงินเดือนเป็นแสนเนี่ยคุณอย่าไปอิจฉาเลยเพราะว่าการรับผิดชอบเนี่ยนะยิ่งสูงมากขึ้นอะไรต่ออะไรความเครียดมันก็ยิ่งมีมากขึ้นฉะนั้นนี่คือข้อเท็จจริงของมนุษย์นะคะว่าปัญหาเก่าไปปัญหาใหม่ก็ผุดขึ้นมาเนี่ยนะไม่จบไม่สิ้นแล้วก็ต้องแก้กันอยู่ตลอดเวลาแล้วตอนนี้นะคะมันไม่ใช่แค่ปัญหาของคุณเท่านั้นมันยังมีปัจจัยของปัญหาที่มาจากข้างนอกด้วยอย่างเช่นปัญหาเศรษฐกิจใช่ไหมปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยคุณอาจจะรับผิดชอบกับตัวเองนะหาเงินเก็บเงินอะไรแต่อะไรแต่ถ้าเกิดเศรษฐกิจเนี่ยนะมันล้มคุณจะทำไงตกงานใช่ไหมตกงานก็น่ากลัวใช่ไหมจะหาเงินอะไรแต่อะไรมาจากไหนฉะนั้นตรงนี้เนี่ยปัญหาต่างๆเนี่ยมันแก้กันไม่จบสิ้นแล้วเราจะแก้อย่างไรตรงนี้นะคะถ้าไม่มีพระเจ้านะคะที่มาให้ยุทธศาสตร์ของการแก้ปัญหาชีวิตแล้วเราไม่มีทางแก้จบเลยไอ้นุ่นมาไอ้นี่เนี่ยอยู่ตลอดเวลานะคะฉะนั้นพระเจ้าก็เลยพูดเช่นนี้ว่าอ่ะนี่คือยุทธศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณหัดรวบมันเข้ามารวบมันเข้ามาเนี่ยกลายเป็นลูกโป่งของปัญหาชีวิตอันเดียวแล้วคุณก็เอาเข็มใหญ่ๆเนี่ยนะแทงขวดตกหมดเลยปัญหาพวกนี้นะร่วงหมดนะคะฉะนั้นนี่คือวิธีการแก้ปัญหาชีวิตของพระเจ้าท่านบอกว่าไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่ากันนะคะปัญหาเหล่านั้นรวบลงมาแล้วจะเป็นปัญหาที่มากับภาพนะภาพของแฟนที่เรากินนี้เพิ่งทะเลาะกันภาพของแม่ค้าที่ด่าเราใช่ไหมปัญหาที่มากับเสียงคือเสียงทะเลาะกันเสียงด่ากัน
ใช่ไหมเสียงรถเสียงราเสียงโอ้ยเสียงหลายปัญหาที่มากับเสียงปัญหาที่มากับกลิ่นหูกลิ่นอะไรเหม็นจังเลยใช่ไหมปัญหาที่มากับรสก๋วยเตี๋ยวชามนึงปรุงไม่ได้รสหน่อยก็กินแล้วไม่สบายใจใช่ไหมหรือปัญหาที่มากับสัมผัสเก้าอี้อะไรไม่รู้นั่งไม่สบายอะไรพวกนี้นะคะฉะนั้นไม่ว่าปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องอีล็อกคอแคร์พวกนี้รวบลงไปแล้วนะคะมันจะกลายเป็นปัญหาที่มากับภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งนั้นเข้าใจไหมคะฉะนั้นคุณเข้าใจแล้วอย่างว่าทำไมเวลาหนังสืออ่านหนังสือธรรมะเนี่ยทำไมเขาจะต้องเอาเนี่ยภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะภาษาพระเขาเรียกอะไรคะภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสขึ้นต้นด้วยอ่านอายตนะภายนอกใช่นะคะฉะนั้นภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสคืออายตนะภายนอกทำไมก็ต้องให้คุณท่องทำไมพระเจ้าจะต้องพูดเอาคำพวกนี้มาพูดซึ่งที่จริงเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นใช้ภาษาอังกฤษเขาเรียก sense object เป็นคำวิทยาศาสตร์มากเลยวิทยาศาสตร์จะต้องเกี่ยวข้องกับภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสเสมอทำไมพระเจ้าเอามาพูดทั้งที่เป็นเรื่องศาสนาคำตอบคือเพราะภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสคือข้อมูลของปัญหาชีวิตรู้ไหมปัญหาชีวิตอีวล็อกคอร์แคททั้งหมดเนี่ยในโลกนี้ในจักรวาลนี้เมื่อรวมกันเข้ามาแล้วมันจะเหลือเพียงปัญหาที่มากับภาพกับกลิ่นกับรสกับเสียงกับสัมผัสเท่านั้นนะคะฉะนั้นนี่คือข้อมูลคือ data ล่ะของปัญหาชีวิตทั้งหมดแต่ปัญหาเหล่านี้กำลังมาปะทะตัวไหนคะตัวจริงหรือตัวปลอมมาปะทะตัวกายซึ่งเป็นตัวปลอมฉะนั้นปัญหายังไม่เกิดปัญหายังไม่เกิดนะคะฉะนั้นตัวปลอมของเราเนี่ยทำหน้าที่เป็นเพียงสะพานที่จะให้ข้อมูลของปัญหาชีวิตพวกนี้ผ่านเข้ามาเท่านั้นฉะนั้นตัวกายของเราจะมีสะพานอะไรคะที่จะให้ภาพผ่านเข้ามาสะพานตาใช่ไหมเสียงผ่านเข้ามาทางสะพานหูกลิ่นผ่านเข้ามาทางสะพานจมูกรสผ่านเข้ามาทางสะพานลิ้นนะคะแล้วก็สัมผัสทางกายผ่านเข้ามาทางสะพานผิวหนังทั้งหมดฉะนั้นตัวกายของเราทำหน้าที่เป็นเพียงสะพานที่จะให้ข้อมูลของปัญหาชีวิตพวกนี้ผ่านเข้ามาเท่านั้นแล้วจะต้องผ่านในลักษณะที่เป็นคู่สร้างคู่สมฉะนั้นส่วนนี้ภาษาพระเขาเรียกรูปพอมันผ่านเข้ามามันจะละจากรูปเนี่ยเป็นนามนะคะเป็นนามฉะนั้นพอเข้ามาแล้วนะคะสิ่งแรกที่จะกลายเป็นก็คือสัญญาแปลว่าอะไรคะจำได้ว่าทะเลาะกับแฟนใช่ไหมจำได้ว่าถูกแม่ค้าด่าจำได้ว่าหัวหน้าเรียกเราเข้าไปแล้วก็บอกว่าบริษัทของเรามีปัญหาคือจำได้นะคะจำได้ว่าได้รับโทรศัพท์เนี่ยจากพยาบาลที่โรงพยาบาลบอกว่าผลเลือดได้รับแล้วนะคะคุณต้องเข้ามาหาหมอมาคุยกับหมอจำได้โอเคนะคะพอจำได้ตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็ยังเป็นความคิดนะคะแล้วก็พอจำได้ปุ๊บตัวอีกตัวหนึ่งตัวนี้เขาเรียกสัญญาตัวนี้เขาเรียกสังขารสังขารนะคะถ้าภาษาพระเขาแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าที่บอกว่าปรุงแต่งนะคะฉะนั้นดิฉันเนี่ยจะให้คำ อธิบายว่าตัวนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นพ่อครัวหัวป่าเป็นมาสเตอร์เชฟที่กำลังทำยำใหญ่นะคะกำลังทำยำใหญ่เลยก็คือเนี่ยเริ่มน่ะหั่นนะคะซอยหอมกระเทียมพริกไทยผักชีนะคะต้นหอมเนี่ยนะซีอิ๊วน้ำปลาบีเจงอะไรพวกนี้ใส่เข้าไปใช่ไหมฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็คือตัวที่สามารถเอาข้อมูลมาจากกล่องสัญญานะคะแล้วตัวนี้หน้าที่ของมันคือใส่เครื่องปรุงทำยำใหญ่เว
วิตายพยาบาลโทรหาเราทำไมเขาไม่บอกเราเลยทำไมจะต้องบอกให้เราไปหาหมอเกิดอะไรขึ้น